สวัสดีครับคลิปนี้มาพิสูจน์การใช้งานแคมมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ผมเคยนำเสนอไปคลิปนี้จะมาพิสูจน์ให้ชมดูว่าค่าที่ได้จากการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยตัวนี้เทียบกับตัวแคมมิเตอร์ดิจิตอลของ UDT ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างผมคล้องจุดเดียวกันเลยนะครับตัวที่เป็นดิจิตอล CT จะค่อมสายสีดำด้านในนะครับตัวนี้ส่วนตัวที่เป็นแคมมิเตอร์ก็จะค่อมสายเช่นเดียวกันนี่นะครับแบบนี้เลยนะเป๊ะพร้อมกันเลยนะครับเรามาดูว่าค่าที่วัดได้ของตัวกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันหรือเปล่านะครับสังเกตดูตัวแคมมิเตอร์วัดได้ 11.33 นะครับส่วนตัวที่เป็นดิจิตอลวัดได้ 11.9 ครับก็ต่างกันเล็กน้อยถือว่าด้านหน้าเท่ากันครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยต่างกันประมาณ 0.5 แอมป์นะครับก็อาจจะไม่ได้เป๊ะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนน่าเชื่อถือกว่ากันแน่แต่ในใจเนี่ยให้ Unity น่าเชื่อถือกว่าเพราะว่าช่างเขาใช้กันโดยทั่วไปนะครับ 11.34 แต่ตัวที่เป็นดิจิตอลทางซ้ายมือเนี่ยเอา CT ไปค่อมวัดเรียลไทม์ก็ถือว่าโอเคครับไม่น่าเกลียดนะครับต่างกันเล็กน้อยหล่นลงมาแล้วครับพอหล่นลงมาก็ตัวด้านซ้ายก็เหลือ 2.3 ส่วน Unity ก็เหลือ 2.2 โดยประมาณต่างกัน 0.1 เท่านั้นเองนะครับเอาไว้แก้ขัดครับเอาไว้สามารถที่จะทำให้เรามอนิเตอร์ผ่าน Wi-Fi ได้นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วตัวด้านล่างนะครับทั้ง2ตัวเลยตัว Unity ก็เอาไว้วัดใช้งานเป็นครั้งคราวไปนะครับส่วนตัวล่างที่ผมยื่นออกมาเพราะว่าตัวโครงของ Square D มันเป็นเหล็กครับสัญญาณ Wi-Fi ออกมาไม่ดีผมก็ยื่นออกมาแบบนี้เพื่อให้สามารถดูได้ตลอดเวลานะครับยื่นออกมาให้พ้นจากเหล็กแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับด้านล่างได้ตอนนี้ผมมอนิเตอร์ทั้งเดือนได้เลยสามารถรู้เลยว่าการใช้งานไฟประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ารับได้ครับเป็นการประเมินหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานในแต่ละเดือนครับประมาณนี้นะครับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ตัวนี้ก็น่าเชื่อถือระดับหนึ่งอาจจะคาดเคลื่อนประมาณ 5-10% ก็ลองเผื่อดูนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ